พูดถึงภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับยังคงขยายตัวได้ดีนะครับตัวเลขล่าสุดที่สะท้อนออกมาเป็นภาพของทางสภาพัฒน์นะครับ GDP ไทยเติบโตสูงที่สุดในรอบ5ปีครับแต่ถ้าถามว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรต่อไปมุมมองของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็มองครับว่าภาพรวมนะครับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังหากมีการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานจากภาครัฐนะครับการลงทุนนะครับโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับในการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นครับเรื่องนี้ครับทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุทธีนะครับก็พูดถึงภาพรวมครับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย4เดือนแรกที่ผ่านมายังคงเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนถ้าถามว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เองคุณสุพันธ์บอกนะครับว่าถ้าภาครัฐนั้นมีความชัดเจนในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการในพื้นที่ EEC มีการเดินหน้าลงทุนจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นส่วนภาพของราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงนี้ก็มองนะครับว่าปัจจัยหลักๆน่าจะไปอิงกับภาพของตลาดโลกนะครับซึ่งมองว่าเรื่องของราคาน้ำมันน่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นอยากให้มองกันยาวๆนะครับว่าราคาเนี่ยจะขยับขึ้นไปถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นอุตสาหกรรมนะครับที่พึ่งพาน้ำมันอย่างเรื่องของการขนส่งต่างๆนะครับอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงครับส่วนในฝั่งของผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณในการปรับขึ้นราคาสินค้าในส่วนของภาคการผลิตแต่ภาคขนส่งเองก็เริ่มมีความกังวลเหมือนกันนะครับมีการออกมาเคลื่อนไหวขอปรับขึ้นราคาบ้างแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่าถ้าเป็นระยะสั้นคือตัวผู้ประกอบการเขาก็อยากให้มีการปรับตัวเหมือนกันนะครับอาจจะหันไปใช้น้ำมัน B20 แทนนะครับเพราะว่าราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็เป็นการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในประเทศด้วยครับส่วนถ้าดูเรื่องของการส่งออกกันบ้างคุณณภัทรฮะตัวเลขเมื่อวานนี้ของทางกระทรวงพาณิชย์นี่จะเห็นว่าการส่งออกเองปรับตัวดีมากๆนะครับเพิ่มขึ้นถึง 12% ถ้าพิจารณาดูไส้ในเขาบอกว่าสินค้าที่ส่งออกดีสุดๆเลยนะฮะครับทุเรียนฮะโอ้โหขายดีมากตอนนี้ฮิตมากนะทั่วโลกเขาจับตามองทุเรียนของไทยอยู่ใช่ครับเป็นราชาของผลไม้ไทยนะครับโดยเฉพาะหลังจากมีการเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางทีมอของอาลีบาบานะครับทำให้ยอดขายทุเรียนนะครับส่งออกไปจีนนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องนี้เองเขาก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับว่าภาพของตลาดทุเรียนที่มันบูมๆได้รับความนิยมขนาดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาล้นตลาดก็ได้ชาวสวนอาจจะหันไปปลูกทุเรียนมากขึ้นนะครับในอนาคต 3-4 ปีข้างหน้าดังนั้นเรื่องนี้เองคุณสุพันธ์ก็บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับเหมือนกันนะครับอาจจะต้องจัดหาพื้นที่โซนนิ่งกันใหม่จัดหาตลาดมารองรับนะครับนอกเหนือจากตลาดประเทศจีนเขาบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้อีกหนึ่งกลุ่มที่ชื่นชอบทุเรียนไทยมากๆคือแถวๆยุโรปครับตอนนี้เนี่ยทุเรียนในยุโรปเองนะครับความต้องการเองก็เยอะขึ้นราคาเองก็ดีขึ้นนะครับเนื่องจากผู้บริโภคในยุโรปนั้นหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นครับส่วนเรื่องของปัจจัยทางการเมืองครับเรื่องนี้เองทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็มองว่าเป็นธรรมดาครับเรื่องของการเมืองย่อมจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงรัฐบาลยังสามารถที่จะควบคุมได้ก็มองนะครับว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบกับภาพของการลงทุนและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับแต่สิ่งนึงก็คือว่าฝากว่ารัฐบาลควรจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้เร็วนะครับรถไฟทางคู่ถนนหนทางเนี่ยถ้ามันเร็วขึ้นมันก็ทำให้การขนส่งมันถูกลงประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องมองระยะยาวแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มองอยู่แล้วแต่ให้เร่งสปีดให้อัพให้มันมากขึ้นให้ได้